นะครับคุณสาวิตรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้อ่ะพี่หนอมคุณสาวิตรีนี่ไปยื่นประกันสังคมเห็นบอกว่าเขาต้องให้ไปขออะไรคะคุณสาวิตรีคุณเป็นคนพิการสายตาเหรอค่ะพิการทางสายตาค่ะทั้งสองข้างไหมสองข้างค่ะแล้วไปทำงานอยู่กับบริษัทใช่ไหมครับค่ะแล้วเขาไม่ทำตอนนี้ได้ออกจากบริษัทแล้วค่ะเพราะว่ามองไม่ค่อยชัดแล้วค่ะเนี่ยนะคุณออกมาก่อนตาบอดหรือว่ายังไงคือมันไม่ได้บอดเลยนะคะแต่ว่ามันใช้ชีวิตปกติค่อยเสื่อมลงค่ะค่อยเสื่อมเดี๋ยวโอเคงั้นถามใหม่คุณตอนที่ทำงานบริษัทเนี่ยมีประกันสังคมไหมมีค่ะมีทีนี้ตอนนี้ลาออกมาแล้วใช่ไหมครับค่ะลาออกมาแล้วค่ะลาออกมาแล้วทีนี้จะถามว่าอย่างไรถ้างั้นหนูจะถามว่าตอนนั้นอ่ะทางบริษัทเขาบอกให้ว่าเราสามารถยื่นเงินสงเคราะห์คนพิการได้ของประกันสังคมนะคะที่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะที่ว่าได้ 50% ของเงินเดือนผ่านเงินเดือนเรานะคะทุกคนทำงานมากี่ปีอะครับ14-15 ปีค่ะทำงานอะไรครับเนี่ยหนูทำบริษัทเกี่ยวกับโรงชุบค่ะแล้วมันมีผลทำให้เราสายตาเรามีปัญหาไหมมันก็ไม่มันก็คือเราตรงที่เราทำมันก็ได้ใช้สายตานะคะตอนนี้ผมถามไม่ตอบไปตรงคำถามนะเวลาเขาจะวินิจฉัยก็ถามว่าที่เราตาเรามีปัญหานี่มีผลจากการทำงานไหมมาจากการทำงานไหมมันก็มีส่วนค่ะมีส่วนนิดนึงก็แสดงว่าไม่แน่ชัดไม่แน่ชัดนะเพราะว่าเราไปตรวจคือเขาก็ระบุว่าเราเป็นอันนี้ทุกพลภาพใช่ไหมใช่พี่น้องจากงานเพราะทุกพลภาพก็คุณสาวิตรีได้ไปยื่นที่ประกันสังคมเขตพื้นที่แล้วยังยื่นแล้วค่ะทีนี้เขาบอกว่าเราไม่มีประวัติการรักษาคือหรือไปรักษาที่ไหนเขาก็บอกว่าหมดจบการรักษาคือไม่สามารถที่จะรักษาได้คุณไม่เคยรักษาตาเลยเหรอคือหนูไม่ใช่ว่าไม่รักษาตานะคะคือเราไปที่ไหนเราไปโรงพยาบาลที่ไหนที่เราไปรักษานะคะคือเขาตรวจพบว่าเราเป็นจงประสาทตาเสื่อมเขาก็จะบอกว่าโรคนี้ไม่มีวิธีรักษาโอเคทีนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะไปรักษาที่ไหนเราเป็นประกันสังคมแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลประกันสังคมของเราไม่ใช่หรอครับใช่ค่ะไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ประกันสังคมแล้วเรามีประวัติเกี่ยวกับการรักษาตาที่โรงพยาบาลประกันสังคมเราไหมคือหนูไปตรวจแค่รอบเดียวเพราะว่าโอเคไม่เป็นไรเอาคุณก็ไม่ได้รักษาพูดง่ายๆทีนี้คุณก็ออกจากงานแล้วก็ไปขอใช้สิทธิประกันสังคมแล้วถูกปฏิเสธมาหรืออย่างไรครับค่ะถูกปฏิเสธมาบอกว่าคุณไม่มีประวัติการรักษาคุณปล่อยให้ตาคุณบอดคือเหมือนว่าเราจงใจที่จะทำให้เราเป็นแบบนี้ทำให้คุณไม่ได้รับเงินประกันสังคมช่วยเหลือชดเชยในกรณีนี้ใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะโอเคหลุยครับบันทึกเรื่องนี้นะของคุณถึงตอนนี้คุณยังมีมาตรา39อยู่ไหมออกมาจากงานแล้วเนี่ยหนูไม่ได้ส่งแล้วค่ะเพราะว่าหนูใช้บัตรปิดคนพิการเรียบร้อยแล้วเพราะว่าหนูไปยื่นขอบัตรคนพิการมาแล้วหนูก็เลยไม่ส่งประกันสังคมต่อค่ะคือได้บัตรคนพิการผู้พิการแล้วใช่ไหมคะจะถามว่าเราทำงานมาเนี่ยตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ครับ39 ปีค่ะ39 ปีนะก็คงต้องรอเมื่ออายุ55ถึงจะได้เงินที่นำส่งประกันสังคมไปนะบำเหน็จเนาะใช่ค่ะต้องดูว่าส่งแต่ว่าการที่เราออกจากงานเนี่ยเราออกจากงานด้วยอะไรไอ้ตรงนี้แหละเป็นเงื่อนไขที่ผมถามเมื่อสักครู่นี้ว่างานที่คุณทำเนี่ยมันมีผลต่อสายตาไหมซึ่งคุณก็บอกว่าเล็กน้อยนิดหน่อยซึ่งมันไม่โดยตรงนะถ้าเราไปใช้สมมติเราเป็นช่างอ็อกเนี่ยนะเราจี้เราทำงานอยู่ตลอดเวลาแสงปุ๊บว่าปุ๊บว่าเข้าตาเนี่ยอันนี้มันชัดเจนแล้วก็เจ็บป่วยก็ไปรักษาอยู่เป็นประจำมันจะเป็นที่ไปที่มาอยู่มันก็ต้องตามเหตุตามผลแหละนะถึงจะได้หรือไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าเรื่องของคุณได้รับคำวินิจฉัยอย่างถูกต้องนะครับได้ก็จะได้ถ้าไม่ได้จะได้รับการปฏิเสธเนี่ยเดี๋ยวส่งเรื่องให้ท่านรัตดานะเรายอมรับกันตามนี้นะค่ะหนูก็แค่อยากรู้ว่าคืออยากชัดเจนนะคะเพราะว่าครับบันทึกเรื่องส่งให้ท่านรัตดานะชื่อสกุลนะครับสาวิตรีนามสกุลอะไรเสน่ห์วงค่ะเดี๋ยวนะขอจดเลยสาวิตรี
สเนวงเหรอค่ะวงตัวไหนสะกดอ่ะสศาลากับสะกดค่ะสศาลานะครับบ้านเลขที่เท่าไหร่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไร084ครับ919ครับ1436 1436นะครับมีประกันสังคมนะโอเคนะเดี๋ยวประสานส่งให้เดี๋ยวจะให้ทางประกันสังคมติดต่อกลับไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ